เดี๋ยววันนี้เราจะลองเรียนพูดถึงการเรียนภาษาลวงนะครับผมจะใช้ Corona SDK นะครับไปโหลดไปเสิร์ชแล้วก็โหลดมาได้เลยนะครับมี Corona Simulator ไอคอนหน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะเขียนด้วยภาษาลวงนะครับแล้วก็ compile เป็น native iOS และ Android ได้เลยนะครับ อันนั้นยังไม่พูดถึงภาษาอย่างเดียวก่อนก็มาถึงเนี่ยให้กดไปที่ samples นะครับแล้วก็ให้ไปลองศึกษาตรง graphics นะครับแล้วก็ transition 1กับ transition 2นะครับตอนแรก พูดถึง transition 2ก่อนมันก็มี transition อันนี้เป็นโค้ดของtransition 2นะครับให้เปิดไฟล์ main.lua นะครับอันนี้ให้ลองศึกษาว่าการแอสไซน์ค่าในตัวแปรครับภาษาลวงเป็นยังไงมีโลคอลมีไว้ทำไมนะครับไปศึกษามาก่อนนะครับแต่ว่าไม่ซีเรียสมากเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันอีกทีนึงได้นะครับพูดถึงฟังก์ชันไอ้โปรแกรมเมื่อกี้ครับเนี่ยก็คือมีโค้ดอยู่แค่เท่าไหร่เองอ่ะไม่ถึง10บรรทัดในการทำทรานซิชันแล้วก็ทำกล่องสี่เหลี่ยมตอนแรกเขาก็สร้างกล่องสี่เหลี่ยมมา100x100ตำแหน่งออริจิน00เนาะ00อยู่มุมบนซ้ายนะครับแล้วก็มี width height ได้มาจาก object display.contentwidth นะครับแล้วก็เขาให้ทำ transition นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของ Corona นะครับให้ไปลองดูว่าไอเนี่ยมันเรียกยังไงใช้ยังไงแต่ว่าอ่านคอมเมนต์ก็ได้มันเข้าใจได้ไม่ยากนะครับตอนแรกบอก transition.to ก็คือเอา square เนี่ยไปที่ x เท่านี้ y เท่านี้นะครับเปลี่ยน alpha เป็น0ด้วยใช้เวลา 1.5 วินาทีนะครับ 1,500 มิลลิวินาทีนะครับแล้วก็transition.to square อีกทีนึงนะครับอันนี้อยู่ตำแหน่งเดิมเขาไม่ได้ใส่ตำแหน่งแต่ว่าใช้เวลาแค่ 0.5 วินาทีนะครับดีเลย์ก็คือ 2.5 วินาทีหลังจากที่ไอเนี้ยเสร็จไปแล้ว1วินาทีแล้วก็เซตอัลฟากลับมาเป็น1นะครับอันเนี้ยมีเท่านี้เองก็โค้ดมีแค่4บรรทัด5บรรทัดที่สามารถทำ transition ทำอะไรมาบนเนี้ยแล้วก็เอาไว้บนใน iPhone หรือ Android ได้นะครับอันนี้ simple ก็ advance ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมาเปิด transition 1ดูนะครับ transition 1เนี่ยก็คือให้เปิดไฟล์ main.lua เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแหละ transition 1เดี๋ยวลองดูตัวอย่างก่อนว่ามันเป็นยังไงเปิดมาเขาก็เฟดไปเรื่อยๆก็นับมีเคาน์เตอร์นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทุกๆเท่าไหร่มันจะมีไทม์เมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับไทม์เมอร์ perform with delay นะครับ1วินาทีมั้งไปเรียก callback ตัวนี้แล้วก็อันนี้น่าจะ10ครั้งเดานะครับอันนี้ต้องไปดู API มันในหน้านี้จะได้เรียนรู้ว่าฟังก์ชันทำยังไงนะครับเปิดฟังก์ชันปิดฟังก์ชันยังไงก็พูดไปก่อนคร่าวๆว่า local นะครับมันจำกัดสโคปตามปีกาตามบล็อกมากกว่าอันนี้มันไม่มีปีกาพูดผิดก็มันจะมีจริงๆมันจะมีตัวครอบอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันก็ฟังก์ชันเนี่ยก็อันนี้เป็นฟังก์ชัน callback ก็คือขึ้นต้นเป็นบล็อกใหม่เลยก็คือ enter แล้วก็มี end จะเป็นการปิดบล็อกนะครับเหมือนปิดการเปิดปิดนะแล้วก็อันนี้ก็เรียก transition เหมือนกันนะครับเรียก r alpha เป็น0ระยะเวลา1วินาทีนะครับมันก็ต้องมีอัลฟากลับมาเป็น1ป่ะไปดูก่อนมันหายไปเลยยังครับสตาร์ทนี่คือเริ่มใหม่เลยก็คือมันนี่ไงอัลฟา1หมอไม่รู้จักดูโอเคก็คือทุกๆที่ทุกๆ1วินาทีมันจะเริ่มใหม่แล้วก็ใช้เวลาเปลี่ยนอัลฟาจาก1เป็น0นะครับอันนี้ให้ไปดูเองอันนี้จะได้รู้เรียนรู้การใช้ callback นะครับก็ไปดูมาด้วยว่า colon เนี่ยทำไมบางอัน colon บางอันทำไมบางอันจุดเนี่ยแบบเป็น method ยังไงเป็น property เนี่ยเป็นยังไงให้ไปเช็คมาด้วยครับแล้วก็ไปดูส่วน display.newlect เนี่ยช่างมันจำไว้แค่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจครับไอ้เนี่ยอันนี้เป็น text text ที่เป็นฟอนต์อะที่อะไรที่มันพิมพ์ได้ครับเนี่ยเลข1คำว่า start อะไรเงี้ย
ทำแบบนี้ครับโอเคให้ไปดูสองอย่างก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันมันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องฝึกฝนอยู่ดีโอเคงั้นเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ